กลับมาในช่วงด็อกเตอร์เทคนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าอาจารย์หมอหนึ่งยังอยู่กับเราในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งเลยนะคะอาจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ศักดาอัดองค์วริภากรกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหนึ่งค่ะสวัสดีครับเกมครับนี่อาจารย์เอิงส่งไม้ต่อมาให้อาจารย์หมอหนึ่งแล้วรับไม้ต่อมาเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวสุขภาพวันนี้เหมาะกับคุณผู้ชมที่อาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าคนไข้ที่บ้านนะคะที่อาจจะมีภาวะนอนติดเตียงนะคะอาจารย์แล้วก็เจอกับเรื่องของแผลกดทับโอ้เจอบ่อยมากต้องบอกเลยวันนี้ก็เอานวัตกรรมง่ายๆช่วงนี้เราพยายามจะเอาของที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นแนวคิดในเรื่องของการเอาไปต่อยอดนะครับวันนี้เอานวัตกรรมที่เรียกว่าหมอนหลอดหมอดหลอนหมอนหลอดหมอนหลอดอาจารย์อย่าผวนสิคะมันยิ่งดูหวัดเสียวไปนิดนึงนะคะหมอนหลอดถ้าเกมเจอหลอดกาแฟเนี่ยจะมาทำอะไรต้องถามหลอดกาแฟก็ต้องเอามาดูดน้ำดื่มใช่ไหมบางคนบอกจะมาทำได้ไงต้องบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเจ๋งเขาเอาหลอดกาแฟนี่แหละมาทำนวัตกรรมสุขภาพอยากรู้ว่าเขาทำได้ไงต้องไปติดตามช่อง VTR ครับค่ะวันนี้เราจะมาดูผลงานของนักศึกษาไทยกันครับเป็นผลงานของน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำเพื่อผู้ป่วยติดเตียงที่อาจเกิดแผลกดทับสิ่งประดิษฐ์นี้ก็คือหมอนหลอดครับซึ่งเป็นการนำหลอดพลาสติกที่เราใช้ดูดน้ำมาทำเป็นไส้หมอนก่อนที่จะห่อด้วยปล่องอีกครั้งในการใช้ก็คือเอาไว้หนุนหลังหรือร่างกายส่วนที่ติดเตียงของผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเกิดของแผลกดทับได้ครับแล้วหมอนนี้ดีกว่าหมอนทั่วไปอย่างไรและใช้ได้จริงหรือไม่ไปถามดร.เทคกันเลยครับโอ้โหเก่งจริงๆนะคะคิดได้ยังไงเอาหลอดที่เราใช้ในการที่จะดื่มน้ำดูดน้ำนี่นะคะมาใช้ในทางการแพทย์ได้ด้วยอู้ก็เลยเป็นที่มาของหมอนหลอดนะคะอาจารย์ต้องบอกต้องชื่นชมนะครับนักศึกษาชั้นปี4สาขาการจัดการเนาะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้อยู่ในวงของการแพทย์เลยนะเขาถูกส่งไปฝึกงานบอกที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นแบบปิ้งแวบอะพวกเนี้ยนะครับเหมือนกับถูกส่งไปฝึกงานร้านผ้าม่านตัดเห็นเศษผ้าม่านเหลือทำอย่างไรดีก็พลิกมาเอ๊ะมันมีคนไข้ที่แบบต้องนอนนานคนท้องที่ต้องแบบนอนแล้วมันไม่ค่อยสุขสบายถ้านวัตกรรมตัวนี้เราอาจจะนึกถึงหมอนโฟมนึกว่าไหมที่เป็นเม็ดๆแต่อันนั้นมีราคาแพงแล้วก็หมอนหรือที่นอนที่เป็นสุญญากาศซึ่งอันนั้นต้องเป็นบอกเป็นหลักหมื่นเลยแพงแล้วก็ไม่สะดวกแล้วเอาไปใช้ไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าเอาม่านเนี่ยที่มาเย็บเนี่ยที่ต่อเป็นปลอกเนี่ยแล้วใส่ไส้โดยเอาหลอดกาแฟเรานี่แหละนะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับหรือใช้งานแล้วอาจจะล้างให้สะอาดก็ได้นะก็มีประโยชน์ใช่แล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆอัดให้แน่นแล้วก็ไปใส่เป็นตัวปลอกของหมอนนะครับเสร็จแล้วไม่พอต้องบอกว่าก็ไปใช้การทดลองในการวิจัยจริงๆที่คนไข้จริงนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับผลการตอบสนองที่ดีมากก็คือลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็อาจจะระยะยาวจะลดเรื่องของแผลกดทับได้เช่นเดียวกันนะครับลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็ลดอาการแผลกดทับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่อาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนอนในพื้นเตียงธรรมดาปกติมันเกิดแผลกดทับแล้วมันทำไมถึงอันตรายขนาดนั้นต้องบอกว่าปัจจัยมันขึ้นกับจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าเวลานอนเฉยๆอย่างให้ผมให้เกมนอนราบๆเนี่ยทั้ง3วันโดยเกมไม่ต้องพลิกไปไหนรับรองเกมก็มีแผลกดทับก็มีแผลกดทับเหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องป่วยนะมันเกิดจากแรงโน้มถ่วงของพื้นโลกนะครับที่น้ำหนักเราลงอยู่บนพื้นที่อยู่เขาเรียกว่ามีการกระจายของแรง อยู่ในจุดเดียวจุดเดิมนะจุดเดิมจุดเดียวนานๆอันนี้ทำให้เลือดไปเลี้ยงเขาเรียกผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยลดลงแล้วเกิดเป็นลักษณะการเกิดแผลเกิดขึ้นแต่การใช้ลักษณะของการสลับเดี๋ยวต้องบอกนะถ้าเป็นดีที่สุดก็ต้องเป็นไอ้ตัวสุญญากาศที่สลับขึ้นสลับลงหรือการใช้เม็ดโฟมหรือการใช้ลักษณะของหลอดถ้ามาเป็นตัวเขาเรียกรับแรงกระแทกเนี่ยมันจะกระจายแรงได้สม่ำเสมอกว่ามันแรงกดทับมันจะไม่ได้ตกที่จุดเดียว มันจะถูกกระจายออกไปซึ่งทำให้เกิดการเกิดแผลกดทับน้อยลงแล้วโดยที่เฉพาะที่คนไข้บางกลุ่มที่สามารถพอจะขยับ
ได้บ้างหรือมีคนคอยช่วยพลิกตัวก็จะเกิดแผลน้อยลงนะครับการที่เป็นตัวสูญญากาศนี่นะคะอาจารย์มันไม่ได้ว่าทำให้อากาศมันเข้ามาแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังไม่ใช่มันเป็นการกระจายเป็นการกระจายแรงเพราะบางทีมันแบบนูนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันลดลงไปไอ้ตรงนี้ก็เลือดก็ไหลเวียนได้แล้วเดี๋ยวมันก็ป่องขึ้นมาอีกอันนี้คือไอ้ตัวที่มันเป็นราคาแพงนะครับซึ่งมีคนก็เคยคิดเหมือนกันว่าเอาพวกคล้ายๆอะไรอะถุงฟอกไตมาทำก็เคยมีคนมาแต่ว่ามันก็ยังเป็นคล้ายๆถุงลูกโป่งอยู่นะครับมันยังไม่มีแบบสลับไปสลับมาได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะการทำที่เขาเรียกว่าสนนราคาที่ไม่แพงแล้วง่ายด้วยแต่ว่าสำหรับตัวหลอดนะคะที่เอามาใส่ไว้ในตัวของผ้าม่านที่ดัดแปลงมาเป็นที่นอนสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะต้องนอนติดเตียงเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของหมอนข้างที่นอนมันกระจายแรงหรือว่ามันช่วยได้ยังไงคะอาจารย์มันเป็นลักษณะของการกระจายแรงเพราะว่าเหมือนกับเกมโดดลงไปในถ้าผมยกตัวอย่างนะเหมือนเป็นเม็ดบอลเยอะแยะเลยแล้วโดดปุ๊บมันก็จะกระจายออกไปนะครับมันไม่ได้แบบตกจุดเดียวสนามเด็กเล่นของเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันจะมีลูกบอลอยู่หรือว่าที่มันเป็นเม็ดโฟมใช่แต่ว่าถ้าเกิดเรานอนอยู่บนพื้นกระดานแข็งๆจุดสมมติเรานอนหงายจุดที่รับแรงมากสุดก็จะเป็นแก้มก้นสะบักอันนี้จนเป็นจุดที่มักจะเกิดแผลกดทับได้บ่อยส้นเท้าอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันไม่ถูกกระจายแรงๆมันตกอยู่ที่จุดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวที่เขาประยุกต์ขึ้นมาแล้วจะบอกว่าข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือปลอกนะครับปลอกไม่ใช่ปลอกไส้ในไส้ในมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายเพราะว่าตัวฉนวนของตัวหลอดข้างในมันมีราคาที่ถูกนะมันเสื่อมเสียปนเปื้อนจากอาจจะมีโรคบางอย่างแล้วก็ทิ้งเอาใหม่ทำใหม่ได้เลยนะครับซึ่งไม่แพงนะคะแต่อาจารย์ดูแล้วยังพอจะมีอะไรที่มันต้องพัฒนาต่อไปอีกไหมอะไรที่มันยังเป็นข้อจำกัดอยู่ไหมคะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้จริงๆต้องบอกว่ามันก็ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียอาจจะต้องทดลองในระยะยาวไงบอกว่าในกลุ่มที่เรื่องของอาการปวดเมื่อยความสะดวกสบายเนี่ยน่าจะช่วยได้อยู่ละแต่ในเรื่องของแผลกดทับระยะยาวเนี่ยผมว่าน่าจะต้องทำการศึกษาในคนไข้ที่มีกลุ่มหลายๆโรคกว้างกว่านี้เช่นคนไข้ที่นอนติดเตียงจริงๆอย่างที่เกมบอกหรือคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรกลุ่มนี้หรือมีโรคประจำตัวหลายๆโรคก็อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ต้องติดตามในอนาคตมากขึ้นให้เขาต่อยอดความคิดไปอีกนิดนึงนะครับนะคะอาจารย์ลองให้คะแนนนะคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงนอกจากผู้ป่วยนะคะที่นอนติดเตียงหรือว่าอย่างเรานะคะจะใช้เป็นเหมือนที่นอนสุขภาพหรือเป็นเตียงสุขภาพเนี่ยอาจารย์ว่าพอจะได้ไหมคะจริงๆเราก็ไม่ได้ให้คะแนนกันนานแล้วนะจริงๆถ้ามองเรามองในแง่ดร.เทคเลยมองหนึ่งความถูกนะถูกอันนี้ถูกไหมหลอดกาแฟกับเศษผ้าม่านถูกแน่นอนสองแนวคิดนะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วเอามาทำให้เกิดผลจริงนะครับสามสามารถขยายผลต่อไปได้4มีการรองรับด้านวิจัยนี่เริ่มมีละนะครับถ้าให้คะแนนเต็ม5ของเราเนี่ยจริงๆตอนนี้มันยังหย่อนเรื่องของการรองรับด้านการวิจัยระยะยาวนิดนึงผมให้4เต็ม5ก่อนชอบในไอเดียที่แบบประยุกต์เอาวัสดุพื้นถิ่นหรือวัสดุที่เราใช้ประจำวันเนี่ยเข้ามาประยุกต์ในการช่วยเหลือหรือดูแลคนไข้บางกลุ่มค่ะนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับแนวคิดไอเดียของนักศึกษาไทยนะคะที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นบุคลากรในด้านของการแพทย์เป็นนักศึกษาทางด้านของการจัดการหรือว่าการบริหารธุรกิจนะคะก็มีมุมมองใหม่ๆนะคะเปิดกว้างเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะคะมาปรับใช้ปรากฏว่าถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆกับสังคมในวงการการรักษาหรือว่าการดูแลผู้ป่วยไทยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะเชื่อว่าอาจจะมีวางจำหน่ายก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะคะเริ่มมีแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มวางจำหน่ายแล้ววางจำหน่ายแล้วแล้วก็ได้ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปเยอะด้วยแต่ถ้าจะเกิดให้เกิดความยั่งยืนอย่างที่บอกต้องทำงานวิจัยมารองรับเยอะๆนะคะอ่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอหนึ่งของเรานะคะอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอัดองค์วลิภากรกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติที่ให้ความรู้ในช่วงดร.เทคค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์แสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะยังอยู่กับเราต่อนะคะในช่วงของลัดคิวหมอคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพเตรียมยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาในช่วงหน้าหมายเลข023547104-5ยังมีอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านจะมาเสริมทัพในช่วงลัดคิวหมอด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครต้องอดใจรอช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ